ียงอย่าลืมเจ้าเดกานะครับเดกานี่ปั๊มสายด้วยไม่ค่อยมีปัญหาลูกค้าไปใช้ก็ว่าดีไม่ค่อยมีปัญหาแปดเอาอย่าไปยังหวังกันนะก็อย่างแปดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเปาสาวนุ่นน้ำซิ่งครับวันนี้มาที่ชุมพลบุรีครับอู่สอสุนันครับเดก้า195ครับเสียเต้กำลังดูรถครับโอ้ท่อแป๊ดเลยครับพี่น้องสวยครับขี้เบิ้งเลยอ่ะฮะขี้เบิ้งบอกเลยขี้เบิ้งอยู่เหรอเบิ้งไฟในเบิ้งไฟในเปิดให้ป้าเบิ้งโอ้ภายในสวยครับเจ๊พูดง่ายครับของแถมเพียบเจ๊จะบอกถ้ามัดจำของแต่งมีของแต่งมีเพิ่มนะเจ๊เนาะแต่งหมดแล้วโอ้หล่อครับหล่อวันพ่อให้อยากหมดเลยโอ้ไฟแนนซ์ถ้าเครดิตดีได้ 600,000 เนาะใช่โอ้เออไม่ขี่หรอกเดี๋ยวสิไปยังสิไปยื่นเรื่องหาป๋าโอ้ 600,000 ทีบัดนี้ลบบ่ครับนี่อยู่800,000เท่าไหร่ครับเจ๊88แต่งสไตล์นี้ป่ะครับนี่บางจะเอาผ้าใบหน้าไม่เอาก็คือราคาโอ้แล้วแต่ถ้าเอาก็ราคานี้ไม่เอาก็ราคานี้เหมือนเดิมไม่กล้าเลยครับถ้าเต้นแบบไหนกับราคาก็บอกถ้าลูกค้าเอาก็จะให้โอ้เออเพิ่มแน่เลยครับเออเอาถามเราบ้านเจ๊จะให้อะไรจะให้ผ้าใบเพิ่มแค่นั้นแหละค่ะมีวีโอยืนยันเนี่ยเด้อเจ๊เด้อถ้าราคานี้เออผ้าใบหน้าได้เด้อเตี๋ยเพราะว่ารถมันแต่งเต็มแล้วค่ะโอ้สวยสวยสวย195ทีผมเห็นแต่เพื่อนมันมาดูแล้วทีนี้เขาบอกให้มาไก่ว่ามันสวยก็เลยอยากแวะมาชมนะครับเตี๋ยเกะเพราะว่าใจนึงก็อยากได้เพิ่มอีกสักคันเห็นรายได้มันแล้วเออก็พอเลี้ยงตัวได้จริงรถดำน่ะได้สบายสบายเลยวันหนึ่งเอ้ยถ้าอยู่สังกัดนี้วันหนึ่งมันไม่ถึงแต่ถ้ามันวิ่งงานเล่งานนอกอย่างพวกผมทำเนี่ยสองวันเกือบหมื่นสองวันเป็นหมื่นเลยก็เลยว่าโอ้ถ้าจะซื้ออีกนี่ก็มันน่าเล่นไหมใช่ถ้าเราดำยอมรับเลยหาเงินได้ครับซื้อไปไม่ผิดหวังสวยสวยปกติพวกผมมาตอนแรกไม่ได้ดูบ้าวะปีอุ้ย2ปี2 3ปีที่แล้วเจ๊โอ้ยังไม่เปิดเลยครับตอนนั้นเจ๊ยังไม่เปิดถ้าเจ๊เปิดผมก็จะมาเอาอยู่ด้วยอยู่ว่าไปเล่นรถไมโครรถดำอยู่โอ้กำลังเข้ามาปีที่3นี่เข้าปีที่3กําลังได้2ปีครับเข้าปีที่3ผมมาปีแรกนี่เห็นฮิตาชิคันนี้จอดอยู่นี่จอดอยู่ตรงนี้นี่ผมมาถามอยู่ปีนั้นมาถามกับเฮียแกบ่นานแล้วดิประมาณ2ปีได้2ปีน่าจะได้ครับตอนผมมาเอารถคันแรกผมมาดูอยู่อู่พอรวมช่างอู่พอรวมช่างช่วงนั้นมันรถมันขึ้นใหม่ๆใช่ผมไปดูอยู่อู่ลัดดาพอดีเกียร์บอกว่า7,500พอดีงบไม่เยอะเพิ่งเล่นเลยครับเจ๊มันก็เลยไม่กล้าไหมคาสิโนหรือคาสิไทยคาสิโนครับโอ้ราคาถูกนะมาวันนี้ไม่ได้นะครับวันนี้ไม่ได้เลยนะมันเท่าไหร่คาสิโนคาสิโนเป็น7ซีไม่แคปก็อยู่ประมาณ80กว่าอ๋อ80กว่าแล้วเนาะเพราะว่าคันซีไทยที่อู่ขายก็ประมาณ74 75อยู่แล้วครับเป็น7ซีนะคะ175อ๋อถ้าพวกซีนี่คือถ้าเรามาดูรถสำเร็จแบบนี้เราอยากได้เป็นซีอื่นนี่ต้องเพิ่มเงินเพิ่มเงินบ่ใช่อ๋อถ้าอยากได้ก็ต้องมาสั่งเป็นหัวสั่งเป็นหัวเอาใช่ที่เขาขึ้นพร้อมขึ้นกระบะแล้วมันไม่ทันใจไหมเจ๊เนาะรถเสร็จนี่เลยค่ะสวยๆอู่รถอู่เจ๊รถสวยทุกคันเป็นไงล่ะว่าเอกนั่งเดี๋ยวเจ๊
โอ้กันได้ขั้นใหม่นี่ก็สิบ่กี่ขั้นเก่าแล้วเนาะบ้านเขามีแต่ดีก้าครับเจ๊2คันสําคัญเขาพวกนี้เขาเล่นแต่ยีสูตรรถเท่าแก่นี่แหละผมก็วิ่งกับพวกนี้บางคนก็ชอบแบบเอาเล่นแต่ยีสูตรเนาะแต่ก่อนวิ่งก็ไม่ค่อยเล่นฮีโน่นะเล่นแต่พวกล็อกกี้ดีก้าครับมี 4-5 คันให้ลูกน้องขับก็ไม่ค่อยเล่นฮีโน่เจ๊เล่นแต่ล็อกกี้ล็อกกี้ก่อนกับดีก้าครับดีก้าใช่ซื้อให้ลูกน้องขับอ๋อเพราะว่ามันเป็นปั๊มสายเนาะครับก็เลยให้ลูกน้องขับแต่พวกรุ่นแบบไม่ต้องเรื่องมากใช่โอ้สวย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 เดี๋ยวคันโอ้คันนี้ก็สวยครับท่อแฝด3ครับพี่น้องสวยทุกคันครับตัวนี้76เครื่อง JO 74เอ้ย 7E 210เครื่องความเร็วครับเดี๋ยวดูพาดูภายในครับพี่น้องวันนี้มาบุกชุมพลครับภายในก็สวยนะครับแกยังไม่ทำความสะอาดครับคือรถประกอบพร้อมใช้งานถ้าใครสนใจนะครับมาเลือกซื้อเลือกหานะครับก็ฝากอู่เจ๊ครับอู่สอสุนันครับเจ๊แกบริการดีมากครับสอบถามได้ครับขนาดซื้อแกยังมาให้ข้อมูลนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องบ่าวเปาสาวนุ่นน้ำซิ่งด้วยนะครับลาไปกับเจ้าเมกา JO 7E 210เจ้าฟ้าครามนะครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ